วัสดีครับชาวปิ๊กทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตะลุยเกาะแมวที่มีแมวเยอะกว่า 3,000 ตัวบอกเลยว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยและที่สำคัญยังมีแมวเมนคูนไร้บ้านบอกเลยคลิปนี้ซึ้งๆบอกเลยว่าน้องๆ น่ารักมากๆสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องแบงค์ปิครับผมวันนี้เป็นคลิปท่องเที่ยวคลิปแรกนะในรอบหลายเดือนหลังจากโดนระเบิดมาคือวันนี้ครับผมอยู่ในป่าเขาที่ลึกมากๆไม่เชื่อดูอินเสิร์ตกว่าจะเข้ามาถึงโอเคฮะตอนนี้ฮะเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงก็คืออะไรเอ่ยแคทคิงดอมแคทคิงดอมนี่คืออะไรไปเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เมียวเอ้ยทำไมมันร้องเงี้ยพยาธิเยอะเหรอ วันนี้อยากจะพาเพื่อนๆมาลุยสวนแมวซึ่งที่นี่หลายคนน่าจะเคยเห็นคลิปกันมาแล้วเมื่อนานมาแล้วผมอยากมาที่นี่มาแบบหลายปีมากๆปี2ปีแล้วซึ่งที่นี่ฮะเป็นศูนย์รับเลี้ยงแมวจรที่เยอะมากดูมันมาหาผมสวัสดีอ๋ออุ้ยไอ้เฮ้ยวะเนี่ยเฮ้ยคนน่ารักสุดยอดแล้ววันนี้ครับผมมากับเด็กฝึกงานนี่คือวันนี้เราแอบหนีกองมาคือ STD พามาเที่ยวแล้วแบบเอ้ยแบงค์มึงไปหาคลิปถ่ายดิแต่ตอนนี้เพื่อนนอนกันอยู่ผมก็เลยมาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทัวร์ฟาร์มแมวที่สุดยอดมากที่หนึ่งของประเทศไทยมาเดี๋ยวเราพาไปดูกันตอนนี้โซนที่เราอยู่นะเรียกว่าแคทคิงดอม1คือเป็นโซนแรกที่แบบเปิดเข้ามาแบบแม่งว้าวมากคือจริงๆตรงเนี้ยเขาไม่ให้เข้าแต่ผมขออนุญาตเขาเข้ามาเพื่อที่จะแบบถ่ายทำคลิปคือแมวจริงๆอ่ะเพื่อนๆมันมีเยอะมากๆแล้วก็ช่วงโควิดคือแต่ก่อนต้องเล่าก่อนประวัติว่าที่เนี้ยแต่ก่อนมีแค่800ตัวผมเคยดูในช่องพี่อะไรกูต้าสตอรี่อะไรสักอย่างที่เขามาคือแมวที่นี่น่ารักแล้วก็เชื่องมากแต่ปัญหาคือไม่ใช่อะไรช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาที่นี่มีแมวเพิ่มจำนวนมาถึง 2,000 ตัวแต่แมวนั่นไม่ใช่แมวที่แบบอยู่ๆคลอดมานะมันคือโดนผลักภาระมาที่นี่คือแบบบางองค์กรรับเลี้ยงแมวมาแล้วก็แบบรับโดเนทแต่บางทีเงินโดเนทเราอาจจะเห็นหลายข่าวที่แบบล่าสุดเพิ่งดราม่าไปอะไรเกี่ยวกับหมานั่นนะก็คือแบบมันก็จะมีคนหวังดีและไม่หวังดีแบบรักแมวจริงๆเขาก็จะเป็นที่เนี่ยฟิลประมาณนี้คือที่นี่จะเป็นแนววอลันเทียร์แบบมูลนิธิช่วยเหลือที่สุดท้ายสุดแล้วจริงๆของสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีที่อยู่เขาจะมาวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆมาดูความน่ารักของเจ้าแมวกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวคอนเทนต์คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการบริจาคอาหารแมวให้เขานะ1 มื้อนี่คือเยอะมากเพราะแมวเขา2,000กว่าตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการเรียกแมวแบบหลายร้อยหลายพันตัวให้มาร่วมถ่ายรูปกับเราซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาดูคือเด็กๆผมก็คิดว่าแมวจรแม่งก็มีแค่แบบไอ้เฮ้ยแมวไทยแมวสีสลิดอะไรแต่จริงๆไม่ใช่เว้ยเพื่อนๆใครอยากเลี้ยงแมวก็มาขอเลี้ยงได้ที่นี่คือแมวแม่งเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูไอ้นี่เหมือนเฮ้ยมากตัวเด็ดเลยสวัสดีครับสุดหล่อดูมันดูแต่ละตัวอ่อนเก่งนะเราอะแมวที่นี่สะอาดมากไม่เหม็นเลยทรงมันดีจริงๆนี่แล้วเขาก็จะมีพี่ฝรั่งอะไรมาอันนี้เขาจะเป็นแบบสายรักแมวและที่สำคัญผมเข้ามาผมตกใจมากตอนแรกนึกว่าแบบแม่งแบบแมวไทยเลื้อนๆเฉยๆแต่จริงๆไม่ใช่เพื่อนๆเมนคูนครับเฮลโลเมนคูนเนี่ยไม่น่าเชื่อเมนคูนที่แบบแมวแพงๆอ่ะยังตกดูดิมันอ่อนที่หายดูดิโคตรน่ารักเลยแล้วดูมันวิ่งเข้ามาสายต้มคือแมวที่นี่แบบน่ารักมากอันนี้แมวไทยแล้วมันเป็นเพื่อนตัวนี้หน้าเก่าแล้วดูหน้าใกล้ๆสวัสดีครับผมเป็นเมนคูนครับดูอ้วนๆน่ารักชิบเป๋งเต็มไปหมดเลยนี่แค่เบสิกนั่นน่ะไหนอยู่ไหนตัวนึงโอ้แมวที่นี่แน่นมากตัวคนแน่นอ่ะสวัสดีเจ้ามนุษย์เดี๋ยววันนี้เราจะมาตั้งแก๊งแมวกันเว้ยคือเดี๋ยวนี้เขามีแก๊งหมาฮะชื่ออะไรไอ้ดำเซเว่นนะไอ้นี่ชื่อไอ้คูนเชียงใหม่ไอ้นี่ชื่อไอ้คูนเชียงใหม่เดี๋ยวเราพาเดินคือแมวมันเยอะจริงๆที่นี่คือแบบมองไปตรงไหนก็มีแมวแล้วที่สำคัญเว้ยคือเขาเจ๋งมากมาเดินมาคือแมวเต็มไปหมดเลยเห็นนะคือคลิปนี้ไม่มีอะไรแบบความน่ารักมีแต่แมวสาระไม่ต้องเยอะเนี่ยแล้วแมวที่นี่นะคะแบบว่าอ่อนมากแล้วเป็นแมวสะอาดนะคะเป็นแมวที่แบบว่าเราคัดกรองมาแล้วคัดกรองตรวจโรคดูแลอย่างดีแล้วแบบแมวแต่ละตัวตรงนี้คือคิงดอม1คือแมวที่แบบไม่ค่อยกลัวคนแล้วคือมันชินแล้วดูหน้าแต่ละตัวแม่งกวนกวนปั่นปั่นทั้งนั้นแล้วที่นี่แบบดีตรงที่ว่าแบบผมเพิ่งเคยเห็นแบบรับเลี้ยงแมวอะไรพวกนี้คือปกติถ้าอยู่ในกรุงเทพมันจะเป็นบ้านเหลี่ยมๆเล็กๆใช่แล้วก็แมวกองเต็มเลยอันนี้คือแบบพื้นที่เยอะมากใหญ่มากใหญ่กว่าบ้านกูอีกอยากอยู่นี่เลยหลอกๆเนี่ยแล้วเขาทำดีมากแบบมีบ้านมีเนี่ยมียายน้องเล่นน้องกินแล้วดูดิดูมันทำตัวน่ารักขนาดไหนเฮ้ยโวยวายสวัสดีครับไม่กัดนะครับโอ้มันตากแดดโอ้มันรับแดดตัวมันอุ่นเลยนะของพวกนี้มันต้องรับแดดอันนี้ก็รับแดดไหนดูดิอันนี้พันอะไรไหนดูเอ้าไอ้เฮ้ยวะเนี่ยไอ้เฮ้ยป่ะไอ้น้องควรน้องควรสวัสดีครับเฮ้ยกูเสียวเลยตบแน่เลยว่ะโอ้ยอันนู้นก็เปอร์เซียมีอันเปอร์เซียมันอยู่กันเป็นแก๊งเลยดิไปแล้วไอ้นี่ก็ทายดูปากมันกินอะไรมาเลยเอ้ยมันกินผีเสื้อมันอ่ะมีปีกผีเสื้อดูแล้วดูไอ้ดำเนี่ยไอ้ดำตัวเท่าไหร่เนี่ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับอันนี้ไอ้ดำเอสโซนี่ขี้มูกเราเดินดูต่อ
ครับเพื่อนๆคือเนี่ยแมวมันเยอะมากที่นี่แค่โซนแรกพาดูโซนแรกก่อนเนี่ยมันจะเป็นบ้านแล้วดูมันนอนไงเขาทําดีมากเลยนะที่นี่คือแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะขนาดนี้ดูน้องๆนอนมันแบบไปตรงไหนก็มีแต่แมวอื้อเสียงน่ารักสวัสดีครับมันบอกสวัสดีเจ้ามนุษย์ไงท้องไหมขาชี้เลยหรอกคือแมวที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะแบบผิวพรรณดีตัวอ้วนใช่ไหมใช่ใช่ไหมไอแมวพวกนี้นี่แปลกนะไอแมวพันธุ์แบบเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นจอนะเพราะส่วนใหญ่คนซื้อไปเลี้ยงแต่มีเหตุผลเดี๋ยวเราจะไปเล่าในคิงดอม2อันนี้พาเดินดูแบบบ้านเขาเนี่ยแมวมีเต็มไปหมดดูไอนี่ก็เหมือนเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับแต่ตัวมันก็จะกลัวๆหลนๆมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่นี่นี่อันนี้เป็นผู้นำทริปเราพี่อะไรครับผมชื่ออ๋อค่ะผู้จัดการสวนแมวค่ะผู้จัดการสวนแมวนี้คือสวนแมวนี้นี่เป็นฟิลประมาณว่าแบบมูลนิธิไหมจริงๆเป็นมูลนิธิเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ EP 1แค่ส่วนหนึ่งก็คือมีแค่แมวก่อนเรามีหลายอย่างใช่ไหมพี่มีทุกอย่างเลยค่ะมีแมวช้างวัวควายยันช้างม้าม้าก็มีหนูก็มีกระต่ายก็มีนะคะแล้วพี่เอาเงินจากไหนมาบริจาคน้องส่วนใหญ่เราจะเป็นการรับบริจาคเป็นแนวแบบโดเนทแล้วก็ขายของเราจะมีของกิฟต์ช็อปเนาะขายด้วยอันนี้ใช่ที่พี่กูต้าสตอรี่เคยมาปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะมันนานมาแล้วคือเจ๋งมากอันนี้คือตัวของ Kingdom 1อันนั้นก็จะเป็นแมวแบบไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราพาเขาไปดูข้างในแต่จริงๆแต่ละโซนแมวมันก็คล้ายๆกันเนาะพี่ใช่ค่ะที่จะต่างกันก็คือว่าอย่างแท็กซี่ต้อม2กับ3ตรงนี้เนาะที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นแมวเก่าคือแมวที่อยู่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยเขาจะเฟรนลี่กว่าเพราะเขาเจอกับคนเยอะกว่าทีนี้เขาจะไม่ค่อยเครียดละเป็นแมวแบบกินเยอะอาหารวางปุ๊บหมดปั๊บคือที่เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเป็นที่ผมเคยไปเขาจะให้อาหารเช้ากลางวันเย็นไงอันนี้เขาการันตีว่าแมวเขากินอาหาร24ชั่วโมงผมอยากกินก็กินกินไปเลย24ชั่วโมงโอ้โหแต่แมวแบบมันสวยมากเลยเนี่ยหน้าดอกอันนี้จัดว่าเป็นแมววิเชียรมาศแท้ไหมครับไม่แท้ฮิมาลายันเนี่ยคือดีเทลแมวเยอะมากบอกเลยครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในคิงดอม2ไปคือแมวที่นี่ทุกตัวทําหมันคือมาถึงต้องทําหมันเลยใช่มั้ยพี่ใช่ค่ะพี่แล้วผมถามหน่อยถ้าสมมุติมีคนมาแล้วแบบเขาอยากจะได้แมวกลับไปเราจะถือที่นี่เป็นบ้านถาวรเป็น forever home ของเขาเราไม่รับปล่อยแมวหรือ adopt แมวจากที่นี่ค่ะรับผิดชอบตลอดชีวิตใช่นี่จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขาค่ะแค่ฟังก็จะร้องเราไม่อยากให้เขาออกไปแล้วไปเจอปัญหาเดิมหลายๆครั้งแมวที่ถูกรับไปหรือคนชอบมาแล้วก็แบบอยากได้แมวเปอร์เซียแต่ยังไม่ทำหมันนะหมายความว่าเขามีแผนเพื่อการค้าล้วนๆแล้วเราไม่อยากสนับสนุนการเลี้ยงแมวแบบซื้อแมวสวยมาเลี้ยงเนื่องจากว่าสุดท้ายถ้าคุณดูแลเขาไม่ได้แมวมีช่วงชีวิต 15-20 ปีครับผมหมายความว่าถ้าคุณไม่มีเวลา 15-20 ปีที่จะดูแลอย่าใช่ขอเลยนี่นะฮะอันนี้คือใจจากคนที่รักแมวจริงๆไม่งั้นคงไม่มาดูแลได้ขนาดนี้หรอกจริงๆแมวไม่ได้ต่างจากหมานะตรงที่ว่าคนมันปล่อยเหมือนกันเลยอะแล้วผมรู้สึกว่าการแพร่พันธุ์มันโคตรเร็วเลยแมวเนี่ยแมวจะเป็นสัตว์ที่มี2อย่างเขาเป็นสัตว์ที่เอาตัวรอดเก่งเนาะ2แพร่พันธุ์เก่งแพร่พันธุ์ไวหมายความว่าในพื้นที่ถ้ามีแมวจรจัดสัก5ตัวเริ่มแรกสิ้นปีอาจจะมีได้ถึง40แล้วคิดดูว่ามีกี่ที่ที่เป็นแบบนี้แล้วมันไม่ได้เริ่มแค่5ตัวแล้วประเทศไทยไม่มี animal control หมายถึงว่าไม่มีคนที่ไปจับอะเทศกิจเขาทำงานได้ไม่เต็มที่ครอบคลุมอะเพราะฉะนั้นเราไม่มี TNR คือ trap and release ในต่างประเทศเป็นแท็กครับค่ะ trap คือจับอ๋อ trap จับแล้วปล่อยเขาเนี่ยคือการจับทำหมันแล้วปล่อยกลับที่เดิม อันนี้คือวิธีการทำงานบางส่วนของต่างประเทศแต่ในไทยก็เห็นไหมแต่ส่วนใหญ่ที่เอาไปทำหมันมีเจ้าของทั้งนั้นเลย ใช่ไหมเออในไทยพยายามใช้วิธีนี้แต่เนื่องจากว่าเรามีจำนวนเยอะมากมันไม่สามารถจัดการได้คนไทยจะมีนิสัยหนึ่งคือกลัวบาปอย่าทำมันแมวอย่าทำมันหมานะเพราะว่ามันบาปทีนี้ลูกเต็มบ้านหลาเต็มเมืองเลยผมคนนึงนะครับผมเอาแมวมาจากวัดตัวหนึ่งชื่อไอ้เอ้ยเอามาปุ๊บสัปดาห์แรกจับเข้าไปเช็คเสียไป 5,000 แล้วก็จับทำมันเลยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราไม่มายเรื่องแบบไอ้ทำมันเอาจริงๆมันไม่บาปหรอกมันจะบาปตรงที่ว่าคุณแม่งรับผิดชอบมันไม่พอแล้วเอามันมาปล่อยอันนั้นคือบาปหนักกว่าเจ๋งมากอันนี้คือความรู้เบื้องต้นนะไม่ใช่เบื้องต้นหรอกก็ลึกแล้วก็จัดว่าลึกก็ให้เห็นถึงปัญหาของแมวในปัจจุบันพี่กล้าบอกเลยว่าที่นี่คือห่วงโซ่สุดท้ายของมูลนิธิเลยเพราะผมฟังมาได้ข่าวว่าบางทีมูลนิธิที่รับโดเนทก็เอาแมวโดเนทจนอิ่มเขาแล้วแหละแล้วเขาก็บอกว่ารับไม่ไหวดูแลไม่ไหวอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็แมวมาโยนที่นี่ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมโดเนทแน่ไม่ต้องห่วงคือเราก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มใช่ใครสนใจอยากจะทำบุญแมวอะไรผมว่าที่เนี่ยเวิร์กจริงมันไม่ใช่เชิงธุรกิจแต่มันแบบเพื่อน้องจริงๆเว้ยคือแม่งเจ๋งแล้วดูดิสภาพน้องๆโคตรน่ารักดูดิดูมันนอนกันดิ
าติแมวต้องมาที่นี่คือเอาจริงผมไปมาหลายที่นะไอ้แมวแมวแต่ที่นี่คือโคตรสะอาดแล้วแมวเยอะมากมันนอนกันอ้อนไอ้นี่ก็ที่ให้น้ำไอ้นี่ก็มานอนใช่ไหมใช่พอดีเราจะเปลี่ยนที่ให้น้ำแล้วเขายังหงายไหมเนี่ยวางกันอยู่น่ารักว่ะอ๋อมีโซนวิวแมวด้วยส่วนคนก็คือมาเอ็นจอยได้คือที่ทำนี่ใจล้วนๆชอบมากมากเลยเอาจริงเราเพิ่งเข้ามาทำอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สองเองค่ะเออผมได้ยินอยู่ว่าเราเพิ่งมาใหม่พอดีว่าด้วยความที่เราเพิ่งมาเนาะมันก็จะยังมีเรื่องที่ตื่นเต้นใช่มีไฟอยู่โอเคครับเพื่อนๆมาคือเขาบอกอันนี้เป็นโซน Cat Kingdom 2คือโซนนี้ก็จะแบบมีน้ำตกให้แมวดูทางนั้นจะประมาณนี้ยามันเพิ่งลุกออกมาฮะเอ้ยสุดหล่อพาทัวร์หน่อยดิดูพุงมันดิพุงมันเนี่ยวางมือได้เลยนี่ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้เลยเจ๋งมากข้างหลังเป็นแม่น้ำบรรยากาศแม่งคือแบบไม่เหมาะกับการถ่ายคลิปมันกินกันหน่อยกินกันหน่อยหัวอาหารดีอยู่นะที่เนี่ยมันกินจากมือเลยแบบพี่บางทีกินค่ะแต่เราจะไม่ค่อยให้จากมือเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันชินเสียนี่ให้อาหารเปียกคือทุกตัวเนี่ยทำหมันหมดเพราะว่ามันต้องการการเขาเรียกอะไรเนี่ยการเติบโตของมันซึ่งแค่นี้ก็คือเยอะแล้วแล้วก็จะมีโซนแมวทุกตัวเขาจะต้องกักโลกักโลกักโลเอาเอาเอาอะไรอะไรใจเย็นใจเย็นก่อนเดี๋ยวหลังจากให้อาหารแมวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแคปสุดท้ายอันนี้คือโซนของแมวต่างชาติเดี๋ยวพี่เขาพาไปดูโอ้โหเข้ามาปุ๊บเนี่ยคิดดูดิอย่างนี้ยังโดนทิ้งอ่ะโคตรน่ารักเลยโอ้ว่าไงคุณหญิงโอ้น่ารักไปเดินเล่นเดินเล่นกูบ้านใหญ่กว่าผมเหมือนกันอ่ะดำเยี่ยมเลยอ่ะคือที่นี่ค่อนข้างกว้างขวางสะอาดกว่าบ้านผมอีกไม่ใช่เออน่าจะใช่แหละฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่มีแบบพวกสฟิงค์หลุดมาบ้างไหมตรงนู้นมันมีอ่ะพี่ตรงนู้นจะมีแมวบ้านสวยงามของป้าป้อมแมวรับแขกสุดในชีวิตน่าจะพาไปดูมันสกินโปรละ5,000เฮ้ยฮะชอบมีมันสกินด้วยเหรอช่วงไฮไลท์แมวมันสกินโดนทิ้งนะเขาจะแบ่งเป็นโซนแบบโซนจริงๆที่นี่อ๋อนี่คือมัดกินนะโอ้โหลาตามใครไม่ทันเลยไอ้ยายทะเลาะกันเดี๋ยวไปกัดเขาโอ้มันมัดกินเฮ้ยมัดกินหน้าอะไรเนี่ยผมไม่หน้าเราตลกจังเดี๋ยวเฮ้ยดูดิน่ารักแท้ตัว 50,000 ก็โดนทิ้งนะโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้โหหน้ามันได้จริงๆนะตัวนี้อันนี้มัดไทยอันนี้มักกะโรนีสุดยอดครับเพื่อนๆอันนี้แก๊งแมวบ้านอันนี้ก็จะกลัวๆเราหน่อยแต่หูมันแปลกน่ารักจังสวัสดีไม่มีใครเล่นกับกูเลยไม่มีใครเล่นกับกูเลยโอ้ยนะความรักความเมตตาไปสำหรับใครอยากจะมาช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเขาจะเปิดอันนี้ที่นี่ชื่ออะไรนะพี่Cat Kingdom Cat Kingdom เชียงใหม่หรือเสิร์ชว่า Elephant Nature Park นะฮะคือที่นี่ไม่ได้มีแค่แมวครับมียันม้ายันช้างก็ใครสนใจอยากโดเนทก็โดเนทไปได้ที่แฟนเพจเลยพี่แฟนเพจ Elephant Nature Park โอเคก็ลองไปดูในเพจเขาก็มีเปิดโดเนทคือน้องๆอยู่ดีจริงคือผมมาเซอร์เวย์สภาพแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาแน่นอนไม่ต้องห่วงอันนี้ก็มาแบบรีบๆเร่งๆ รีบดูแล้วก็รีบไปต่อโอเคฮะเพื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาน้องๆน่ารักมากใช่มั้ยน่ารักจริงๆน่ารักมากแต่ละตัวเนี่ยนะโคตรน่ารักเลย